พิ่งทำเสร็จเมื่อกี้เลยนะสดๆเลยนะใช่ครับริมฝีปากเนี่ยมันตกลงมาเราไม่จำเป็นจะต้องไปฉีดเพื่อให้มันบานขึ้นเราสามารถทำศัลยกรรมซึ่งเดี๋ยวอาจารย์หวานจะเป็นคนอธิบายก็อาจารย์หวานลองอธิบายจากภาพนิดทีนะครับนี่อาจารย์หวานอาจารย์หวานนะครับเชิญครับอาจารย์การทำยังไงให้มุมปากแล้วก็ปากเนี่ยมันยิ้มขึ้นมาแล้วก็จากภาพนี้จะกลายมาเป็นภาพนี้ไม่เห็นหน้านะนี่เห็นไหมไหมลงปากขึ้นมาแล้วนั่นไม่ต้องเห็นหน้านะครับหลักการก็คือแทนที่เราจะไปตัดหรือเติมฟิลเลอร์หรือเติมไขมันอะไรบริเวณริมฝีปากบนนะครับเราก็ทำการโดยที่ตำแหน่งของริมฝีปากด้านบนที่เป็นเขาเรียกว่าไวลิตนะครับริมฝีปากสีขาวเนี่ยมันยาวเกินไปเราก็ทำการตัดแต่งนะครับริมฝีปากด้านบนหรือเรียกว่าลิปลิฟต์นะครับก็คือยกริมฝีปากขึ้นไปด้านบนนะครับสำหรับคนที่ปากริมฝีปากด้านบนที่เป็นสีขาวๆนี่มันกว้างก็จะเล็กลงแคบลงแล้วก็จะเห็นตัวริมฝีปากที่เป็นเรดดิฟสีแดงๆเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ทรงก็จะสวยงามขึ้นปากบนปากล่างปากบนส่วนใหญ่นะฮะมันก็จะต้องเป็นรูปเหมือนกับรูปหัวใจฮะรูปหัวใจสวยๆนะครับถ้าเกิดว่าบางทีถ้าเกิดว่าพอเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยปากบนมันก็จะริมฝีปากจะบางจะเริ่มเล็กลงตามอายุนะครับมันก็จะไม่ค่อยเหมาะสมใช่ครับฉะนั้นก็เป็นครับเหมือนกับที่ใบหน้าหย่อนยานประมาณนี้ฮะคล้ายๆกันพอริมปากมันเริ่มตกไปก็เราก็ทำการโดยการเหมือนกับลิฟต์มันขึ้นมาครับโดยการยกมุมปากยกปากขึ้นยกตรงไหนครับแผลอยู่ไหนแทบมองไม่เห็นนะซ่อนอยู่บริเวณนะนี่แก้จมูกนะจมูกฉีดฟิลเลอร์มาครับก็ทำการขูดฟิลเลอร์ออกนะครับแล้วก็ปรับทรงให้มันตอนแรกเนี่ยด้านบนจะค่อนข้างหนาเยอะนะครับตามสไตล์ว่าฉีดฟิลเลอร์เยอะถึงด้านบนดูสันสูงๆกับดูสั้นๆนะครับนี่เราปรับให้มันสโลปมากขึ้นนะครับแล้วก็ปลายพยายามมากขึ้นก็ทรงสวยขึ้นครับเดี๋ยวรอดูหลังทำครับครับผม